ราะฉะนั้นใช่เวลาที่พานเขาประพรมน้ำมนต์หรือเทน้ำมนต์พานสายพานศิวะเออพานพระศิวะพระอะไรเนี้ยพระนารายณ์พระพรหมแล้วมันก็จะมีร่องร่องถ้าเราไปเห็นจะมีเดือยแล้วอย่างสอนแล้วร่องมันในโบกแป้งใช่ยาวประมาณไรเนี้ยแล้วน้ำมนต์ก็ไหลตรงนี้ไงร่องตรงนี้มันก็มาร่องนี้มันก็ลงนี่ก็ไหลตรงนู้นกษัตริย์พาแพทย์กษัตริย์และพราหมณ์จะอยู่ข้างในแพทย์สูตรจันทานและจังไรก็ได้ไม่ต้องไปโผล่เข้ามาในบนคนบนนั้นทีก็ได้จันทานจะอยู่นอกกำแพงแก้วอีกแปลว่านอกสนามสูตรเราได้ต่อไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ถ้าสมัยโบราณเราไม่มีสิทธิ์ได้เห็นอย่างนี้ขอเสริมอีกคำหนึ่งครับชื่อที่ปรากฏในสิ่งใดจะบอกว่าเมืองนี้เดิมจะชื่อว่าวิมายะบุระวิก็คือวิเศษแจ้งจางมายาคือมายาแห่งทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นก็บอกว่าตั้งว่านะผู้หญิงแถวนี้ถึงมายา